จริงจะทำแล้วก็ทำไปไม่รู้ถ้าเป็นผมเป็นนักต่อรองนะผมต้องน้ำหนึ่งเรื่องของค่าเงินจริงๆเพราะมันได้เปรียบเสียเปรียบเห็นได้ชัดมากใช่ไหมครับเพราะมันมีตัวตั้งตัวเดียวเนี่ยมันอะแดปต์แอพพลายได้ง่ายมันคิดง่ายถ้าจะเป็นมิตรกันไม่ต้องระแวงกันไม่ต้องกะแทงหน้าแทงหลังกันอย่างนี้ดีกว่านะเปิดอกใส่กันมาเลยมันต้องนับหนึ่งจากค่าของเงินนะครับถ้าหากว่าค่าของเงินมันต่างกันกูไม่คุยกับมึงหรอกหาเอ้ยประมาณนั้นนะเราต้องมีดีก็มันมีดีบ้านเรามันมีดีในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมเอาอะไรอีกล่ะครับปิโตรเลียมก็ผลิตออกมาใช้กันยังไงมันก็ไม่หมดประเทศไทยคนไทยอย่างโง่นะแหมปากไงใช่ไหมก่อกระแพงล้อมอะไรก็ได้จริงไม่ง้อไม่ทำไมนี่เป็นทาสก็ไม่รู้ตัวก็คือค่าของเงินที่มันต่างกันนี่แหละเป็นทาสเขาไม่รู้ตัวก็คือค่าของเงินนี่แหละใช่ไหมครับแต่ก่อนก็ผูกติดเท่ากับเท่าไหร่ยุคสมัยนั้นนะ1 US ดอลลาร์เท่ากับเท่าไหร่18บาทหรือไง18บาทแน่จริงต้อง1ต่อ1เลยครับถึงแน่มันต้องใช่มันจะมีอะไรกันนักหนา1ต่อ1สิครับมันแน่เห็นไหมก็มันไม่แน่เห็นไหมล่ะก็เพราะตัวนี้เขาทำไมต้องก่อสงครามตัวนี้อย่างนี้ดีกว่าง่ายจะตายไปคิดง่ายๆเขาทำไมจึงประเทศก่อสงครามยุแยงแต่แข่งรั่วให้ประเทศนู้นประเทศนี้ทำลายกันก็เอา US แล้วมาทุ่มหน่อยเดียวเองเอาเท่าไหร่เงิน US นั่นนะเห็นไหมก็คุ้มความเป็นรัฐบาลนะครับและคุมทรัพยากรต่อไปอีกทีนึงทรัพยากรธรรมชาติก็พิมพ์เงิน US คือมาเลี้ยงมาเลี้ยงที่บอกว่าช่วยนั่นแหละครับเงินช่วยเงินช่วยเหลือนั่นแหละครับเห็นยังผู้บริหารบ้านเมืองเราก็ฉลาดน้อยอ่ะมันช่วยเหลือก็ช่วยไปดีหมดครับมาถึงวันนี้เป็นไงทีนี้ต่อไปพอเวลาเขาจะขึ้นภาษีทีนี้จะเก็บภาษีเลยเนี่ยก็มานั่งโวยเลยเนี่ยถือขอจริงๆหรือใครจะว่าไงลุงนะว่างั้นนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะไปนู่นเลยใช่ไหมเวลาไปเพราะฉะนั้นงานวิจัยใดๆเขาตั้งขึ้นมาก็ชงเองกินเองนั่นแหละคิดมันมากเขาชงขึ้นมาเองลูกล่อลูกชนว่าไปเขาศึกษากันมากนะเรื่องของล็อบบี้ยิสต์เป็นหลักสูตรเสเลยถ้าไปเล่นล็อบบี้นั่นๆใช่ไหมครับยังไงก็เอาความสามารถไปแลกเอาก็เพราะว่าคนบ้านเราไม่ส่งเสริมคนที่มีความสามารถพอจะมีความสามารถดีๆหน่อยก็เตะตัดขาหมดนะครับเสียดายคนเก่งผมนึกถึงคนเก่งยุคสมัยนู้นนะฮะเด็กๆตอนผมเด็กๆเนี่ยเด็กเล็กๆนะนี่มันประมาณ70ปีมาแล้วอะไรกันลุงตอนนั้นมัน75แล้วแปลว่าอายุขนาดนั้นก็5ปีก็แล้วกันง่ายที่สุดมันก็ติดหูเนาะคนยะโสธรยังไงล่ะครับมีความเก่งกาจสามารถทำปืนเถื่อนอย่างดีนะอย่างดีมากนะครับคือประเภทคนที่เป็นบอลทูบีก็คือการลอกเรียนในเบื้องต้นนะครับเห็นไหมจีนเขาลอกเรียนอลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะสารพัดใช้ในบ้านเมืองของเขาเต็มแล้วก็ส่งเสริมกันนะก็ไม่มาเตะตัดขากันในบ้านเมืองเขาจนถ้าเขาวิวัฒน์พัฒนามาถึงตอนนี้ไม่ต้องไปลอกเรียนใครแล้วเห็นไหมครับญี่ปุ่นก็เหมือนกันนั่นแหละครับสงครามโลกแพ้ใหม่ๆก็เหมือนกันไปลอกเรียนมาจากรุ่นฝั่งตะวันออกทั้งนั้นนะครับ
นะก็ไปจับมือกันร่วมมือกันถ้าเป็นรถยนต์นะอ้าวอย่างเช่นวิหยี่ห้อนิสสันดัตสันอ่านิสสันก็แล้วกันก็ไปผูกติดกับอังกฤษยี่ห้ออะไรนะมอริสออสตินใช่สังเกตเครื่องยนต์กันนะเก่าๆนั่นใช่ไหมส่วนโตโยต้าญี่ปุ่นนะโตโยต้าก็ไปร่วมมือกับฟอร์ดสังเกตฟอร์ดก็คืออเมริกากับแค่นั้นเองใช่ไหมก็ช่วยกันว่าไปนี่จะเป็นการซื้อเป็นการร่วมหุ้นร่วมทุนว่านไปเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในญี่ปุ่นก็ผลิตขึ้นมาดัดแปลงขึ้นมาต่อเติมชั้นแต่งขึ้นมายุคสมัยนี้ก็คงไม่ต้องแล้วมั้งเนี่ยก็มีก็ต้องแลกเลยแลกคือมันเรียนรัดดีกว่าคิดเองไม่ได้ก็ต้องรัดของธรรมดาคิดเองไม่ได้ใช่ไหมใช่นะเออตอนนี้มันก็ยากขึ้นมาหน่อยนะลิขสิทธิ์พูดถึงลิขสิทธิ์แค่การ์ตูนก็เป็นลิขสิทธิ์แล้วเห็นไหมอะไรเรากระทงเนี่ยเด็กๆอายุ14-15ปีต้องการที่จะอะไรผลิตชิ้นงานของตัวเองขึ้นมาขายผ่านออนไลน์กันบ้างผลิตขึ้นมาทำกันหามรุ่งหามค่ำกว่าจะได้1ชิ้น1กระทงเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกเขาก็มีความคิดดัดแปลงไอ้ร้อยกระทงเอาอะไรมาทำทีนี้วัสดุที่มันย่อยสลายได้กระทงเซ่ด้วยกระทงอะไรหยวกกล้วยก็แล้วกันกาบกล้วยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปดอกไม้ทรงนั้นทรงนี้กันมาบ้างข้างบนก็เอาอาหารปลาใส่เข้าไปสักหน่อยนึงถือว่าการขายอาหารปลาด้วยใส่กระทงเพิ่มราคาขึ้นมาหน่อยนึงความคิดของเด็กเออถ้าหากว่ากระทงมันเสื่อมสภาพแล้วมันก็ล่มจมไปตามน้ำมันก็ย่อยสลายไปส่วนอาหารปลาก็มากินต่อรู้คิดดีนะ ใช่หรือเปล่าใช่นะทีนี้ส่วนที่ประเภทที่จะหาวิธีการที่จะอะไรล่ะกันโชคหรือยังไงเอาลิขสิทธิ์ก็ไปจดลิขสิทธิ์เอาไว้การ์ตูนบ้าบอยหัวร้อนหัวเขียวนั่นนะครับเออเอามาติดนี้ก็ดูดีนะก็ดูดีนะเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องเลยแล้วก็สั่งซื้อแม่งเองเลยทีนี้เอาใช่ไหมครับแล้วก็จับมันตรงนั้นเลยอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยคิดอย่างนี้มันก็ตายสิครับบ้านเมืองเราผู้หลักผู้ใหญ่ต้องวิเคราะห์ให้มันได้เรื่องนี้หนังก็เดี๋ยวจะกลายเป็นมันจะกลับลำหรือเปล่าอย่างนี้ก็เป็นกันโชคแหละครับทันทีเลยกันโชคทรัพย์ทันทีเดี๋ยวเจอไม้ถูกกันโชคทรัพย์ที่มันทำกับเด็กอายุ5ปีไอ้15ปีที่ว่าใช่ไหมฮะสืบสาวเรื่องจริงนะก็รู้ใส่ในจริงๆจริงๆเจ้าการ์ตูนนะไอ้แค่การ์ตูนปะโถจริงๆเอ้ยพอหัวร้อนหัวเขียวนี่แหละเขียนขึ้นมาหน่อยเดียวก็แค่นี้ก็เป็นลิขสิทธิ์แล้วเออพอหนีไปไกลกับลูกงอกไม่สนหรอกครับจริงผ่านไปก็แล้วแต่เขาจะว่ากันแค่นี้ก็เป็นเครื่องมือทำการที่จะหาเงินหาทองกันแบบที่มันไร้ยางอายเนี่ยขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมโดยแท้จริงใช่ไม่ได้คนที่มีความคิดอย่างนี้มันใช้ไม่ได้จริงๆครับใช่ไหมครับต้องกฎหมายต้องเอาคืนหาวิธีเอาคืนต้องช่วยกันเอาคืนแบบนี้นะมันอย่างนี้ได้ยังไงเออนี่ก็ตายสิคนยังทำหาให้กินกันยังไม่ได้ด้วยนิดเดียวก็จะเป็นลิขสิทธิ์โอ้ยพอนี่ไปใกล้จบ ใช่ไหมใช่ไหมนี่ก็ทำอะไรไม่ได้สิครับมนุษย์
ความคิดใกล้เคียงก็ไปลอกเรียนซะดิโอ้โห